ีชีวิตอยู่ด้วยกันตรงนี้กับพวกเรานั้นอยู่ในยุคเดียวกันนะอยู่ที่ไหนจะไปแค่ไหนสังคมแดนไม่มีความหมายส่วนมารวมกันไม่ว่าเธอนั้นจะอยู่สุดดินแดนใดที่ไหนก็ตามเราจะเห็นว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้เพียงลำพังงานจับมือเป็นไงบ้างสนุกมากทุกคนแต่คือแบบจริงๆตอนแรกหนูเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนคุยเก่งมากใช่ปะแต่ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบว่าบางคนก็ยังรู้สึกเหมือนแบบว่าไม่รู้จะคุยแบบว่าไม่รู้ว่าคุยได้ดีไหมอะไรเงี้ยแบบกลัวเขาแบบงงว่าคือหนูอ่ะก็ไม่อยากแย่งพูดเพราะหนูก็รู้สึกว่าหนูแย่งคนพูดไปเยอะมากแล้วเผื่อแบบบางคนเขาเตรียมบทมาจะพูดหนูก็เลยเงียบแล้วพี่เขาก็ไม่พูดหนูก็เลยแบบให้หนูพูดแล้วแบบหนูก็รู้สึกว่าหนูพูดไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ขอบคุณที่แวะเข้ามาหากันนะคะนี่จบสวยจบเฮ้ยเราสามารถสปอยรูปโปรไฟล์เราได้ไหมว่าเราเห็นแล้วได้เลยหนูเห็นรูปโปรไฟล์แล้วคนสวยมากแบบคือนั่งดูทุกคนรู้สึกมอเขาเรียกว่าอะไรคือเขาทำรูปสวยมากแบบว่าเหมือนตอนที่เราไปถ่ายมันก็จะเป็นฉากขาวใช่ไหมมันก็จะไม่เห็นภาพแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้เห็นรูปแล้วมันแบบว่ามันฟรุ้งฟริ้งมากเลยตึงมันแบบวิ่งรู้สึกว่าอันนี้คือแบบรูปเดบิวต์ที่แบบอยากเห็นรอวันที่36ครึ่งแล้วอยากเห็นของเธอหนูอยากเห็นของหนูเหมือนกันเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูถ่ายวิดีโอไม่เก่งเลยแบบว่าไออันนั้นอะเขาเรียกว่าอะไรถ่ายแบบถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่จริงค่ะไม่จริงนี่เขาปังที่สุดหนูรู้สึกว่าหนูทำไปอยู่ประมาณ2ท่าเท่านั้นแต่ว่าเผื่อเขาจะมีช็อตที่ดีดูขอแก้ข่าวค่ะคือตอนที่อาลีแบบว่าถ่ายอยู่เพื่อนๆกรี๊ดทุกช็อตค่ะแปลว่าเอียงหน้าซ้าย45องศาเอียงหน้าขวา60องศาก็กรี๊ดใช่ไหมเพื่อนสวยมากถูกหน้ากล้องแต่เฮ้ยดูเพื่อนดิแล้วคือพอเพื่อนเป็นเงี้ยเราจะคิดว่าเราไม่สวยได้ยังไงเข้าใจถูกปะคือถ้าเป็นเพื่อนแบบนี้เราก็จะต้องมั่นใจว่าแบบเอ้ยเราหน้าตาดีมากจริงๆอยู่กับใครตอนนี้อยู่กับพี่แนวเกลย่าแล้วก็ไข่หมูค่ะแต่น้องกลับมาจากโรงเรียนน้องก็เลยหลับอยู่ข้างหลังไม่รู้หลับไปยังก็น่าจะหลับแล้วแหละตื่นเต้นแทนแนวโอ้ยสุดๆต้องเอามาปังแน่ทูแต่คือตอนอยู่ในกองอะตอนอยู่หน้าเซตอะคือไม่ได้ยินเลยนะจะบอกไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเลยรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนหูดับแล้วได้ยินแต่เพลงอะแบบเครียดมากพี่เขาเปิดเพลงดังจริงแต่ตอนไทย MV หนูเครียดมากอะทุกคนแบบเครียดมากคุณรู้สึกว่ามันไม่เคยใส่ชุดเต้นแบบจริงจังขนาดนี้มาก่อนพอใส่ชุดเต้นแล้วมันก็แบบว่าสวยทุกมุมรู้สึกว่าช่วงนี้อ้วนขึ้นมากเอาแต่เหมือนกันว่าถ้าอีอ้วนคือไม่มีใครบนโลกนี้หรอกคือกินแซ่บมากขอบอกเลยนะคะกินแซ่บมากไปกินหมาล่าด้วยทุกคนแต่จริงๆชุดมันสวยกว่าที่ทุกคนเห็นแล้วอีกนะจะบอกให้เพราะว่ามันมีเวแบบดีเทลเยอะมากทุกคนยังไม่เห็นข้างล่างทุกคนยังไม่เห็นข้างหลังแล้วทุกคนยังไม่เห็นข้างล่างแต่จะบอกเลยว่าชุดมันน่ารักมากปึ้งชุดแหวกหลังหรือไม่มันจะแหวกได้ง่ายล่ะคะพี่เพราะว่าเรามีน้องที่เป็นไมเนอร์นะคะมันก็จะไม่แหวกหลังอยู่แล้วถ่ายรูปกับ CGM บ้างไหมเอาจริงคือแบบคือวันจับมืออะหนูแบบง่วงกันมากทุกคนคือหนูจะไม่หนูไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเลยแบบว่าขนาดชุดสีเขียวชุดแรกที่หนูใส่ใช่ป่ะเดรสเขียวอะหนูก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ทุกคนแล้วก็รูปอื่นๆก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแบบเซลฟี่อย่างเดียวเลยแบบไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าเหนื่อยมากจริงๆพอเข้าไปข้างในก็คือหลับเลยแบบไข่มุกก็หลับหนูก็หลับตื่นมาอีกทีก็คือแบบรอบแล้วอะถึงรอบแล้วแค่แบบตื่นมาทาแป้งเติมแป้งแล้วก็ออกเลยอะไรเงี้ยเติมลิปคือรู้สึกว่าแบบเหนื่อยมากแล้วเมื่อวานนี้ก็คือไปเรียนใช่ป่ะหนูไปหลับอยู่ในห้อง3ชั่วโมงอะทุกคนคือหนูอะเลิกเรียนคาบเช้าเสร็จแล้วก็แบบว่าเลิกเร็วสมมติว่าอาจารย์ปล่อยแบบ10โมงเกือบ11โมงนี้ใช่ไหมแล้วพอ11โมงก็เลยแบบว่ากินข้าวเสร็จตอน11โมงครึ่งแล้วก็นั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วหนูกินเสร็จหนูก็เลยหลับจนถึงคาบเรียนคาบบ่ายก็คือบ่ายโมงครึ่งหนูหลับตั้งแต่11โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งในห้องเรียนแล้วก็เป็นโต๊ะที่แบบเป็นโต๊ะเลคเชอร์ทุกคนหนูก็งงว่าหนูหลับไปบนโต๊ะนั้นได้ยังไงแต่ก็มันก็สบายดีเหมือนกันใช่แล้วพออาจารย์เข้ามาหนูนั่งข้างหน้าสุดด้วยซ้ำแต่ว่าอาจารย์เข้ามาพูดแล้วหนูไม่ไหวจริงๆเลยฟุบลงไปอีกแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีก1ชั่วโมงหลังจากนั้นสรุปก็คือหนูนอนไป3ชั่วโมงในห้องเรียนบนโต๊ะเลคเชอร์ที่ไม่สบายเลยแต่ว่านอนสบายมากก็คืองงว่าแบบคือหนูหลับแบบหลับเลยทุกคนแบบหลับสนิทมากๆคืองงว่าแบบกลางคืนก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่นอนนะก็คือนอนแหละประมาณ 5-6 ชั่วโมงก็นอนแล้วกาแฟก็กินแล้วแต่ว่ามันไม่อยู่อ่ะทุกคนมันเอาผมไม่ได้เลยจริงๆครับชอบชุดอิวากินี่ก็ชอบชุดอิวากิเหมือนกันคือไม่รู้ทุกคนรู้ไหมว่าชุดอิวากิของพี่เชอมันจะมีติ้งตรงนี้ที่เป็นตัวสีใช่แล้วตอนวันฟิตติ้งอ่ะเหมือนหนูได้ลองชุดพี่เชอก่อนวันแรกแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าวันจริงหนูได้ใส่ชุดใครเพราะว่าหนูอ่ะรีบมากก็เลยแบบไม่ทันมองว่าแบบใครเป็นชุดใครอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าตอนที่แบบได้ลองอ่ะฟิตติ้งของพี่เชอแล้วมันก็จะมี
ติ้งตัวซีอยู่ตรงนี้แล้วหนูก็แบบบอกน้ำมนต์ว่าเฮ้ยแบบน่ารักมากเลยแบบว่าชุดมันมีดีเทลของแต่ละคนด้วยแบบเป็นตัวย่อชื่ออะไรเงี้ยแบบน่ารักเนาะอย่างงี้ใช่ไหมน้ำมนต์ก็แบบเออจริงจริงจริงอะไรเงี้ยแล้วสรุปเหมือนแบบเพิ่งรู้ทีหลังว่าซีตัวนั้นอ่ะมันไม่ใช่ซีที่มาจากเชอร์ปาแต่มันเป็นซีที่มาจากคำว่ากัปตันก็คือแบบถึงไม่ได้มีถูกตัวแต่ว่ามีของพี่เชอร์เพราะพี่เชอร์เป็นกัปตันต้นนั้นเมื่อวานนี้คือแบบเออเหมือนเพิ่งเห็นว่ามีน้ำมนต์พูดใช่ไหมแบบว่าเกดร้องเพลงเพราะมากอะไรอย่างงี้ก็คือจริงนะคะนี่ไม่ได้อวยน้องตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นคนร้องเพลงเพราะมากนะคะแล้วก็มีท่อนโซโล่ด้วยสอนเมจิแอคท่าขับรถยังเฮ้ยคือมันมีแฟนคลับอ่ะแท็กมาอันนึงที่แบบเป็นคลิปที่อะไรนะขับรถใช่ป่ะแล้วก็แบบขับรถทำทรงอ่ะแล้วก็เท่ๆแล้วก็แบบขับรถมือเดียวทำทรงแล้วคือแบบคิดถึงเมจิเลยอันนั้นคือของแท้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทำทรงหรอกแต่ว่าแบบคือตลกอ่ะแต่เมจิขยันขับรถไปมอมากทุกคนคือแบบหนูไม่สามารถขับรถไปมอได้จริงๆขอเป็นข้อห้ามที่เดียวที่หนูจะไม่ไปเด็ดขาดก็คือมอเมจิขับรถเท่หรอไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนยังไม่เคยนั่งรถเมจิไว้เดี๋ยวไปนั่งเฮ้ยนี่ไงมีคนเคยนั่งรีวิวไหมอยากนั่งเลยแรงมากน้องเซนเตอร์ของเรานะคะพูดมาคำเดียวว่าอย่านั่งเลยไม่พี่เมจิขับรถมือเดียวแบบไม่ได้แอคแต่ว่าอีกมือหนึ่งคือถือ Google Map แบบนี่ก็บอกพี่เมจิว่าพี่เมจิไปซื้อไอ้ที่ติดแล้วก็บอกให้ไปซื้อเนี่ยมือไม้หัดขับมาแบบสิพี่เขาบอกว่าซื้อหมดแล้วแต่แค่ขี้เกียจลงไปเอาพัสดุแรงมากคือไหวไหมเฮ้ยแต่เขาบอกว่าจริงๆไอ้สติ๊กเกอร์มือไม้หัดขับอะไม่ควรติดเว้ยเออเพราะเขาบอกว่ามันจะมีคนแกล้งตอนนั้นแค่กวนแต่ว่าแบบรอให้เซลล์พี่เมจิได้ต้องไปซื้อไหมอะไรพี่เขาซื้อมาแล้วจริงๆจะบ้ามากแต่มันก็เก่งนะทุกคนขับรถไปถึงอโศกได้สุดยอดมากก็เกือบตายหนูเกือบตายจะบ้าแล้ววันนี้บนรถอ่ะแล้วคุยเขาก็เผยเหยียบคันเร่งแบบพวกมึงอยู่ชั้น6อ่ะช็อกแต่พี่เขาใส่แก้วเพียวไงก็เลยยังไม่ตกตึกตายตายตายเกือบตายเกือบหลับแต่กลับมาได้มากเกือบสิ้นชื่อพี่แนวนั่งกับเมจิบ่อยอะไรนะสลด BNK48 รุ่นที่5เหตุเกิดเพราะใส่อะไรนะเหยียบคันเร่งผิดเหยียบเบรกผิดอันได้เหมือนนะครับ Yes delivery ใช้ได้แล้ว What Yes แล้วแต่ delivery ใช้ไม่ได้ไข่มุกรู้เลยทรงผมแบบทำงานหนักมากวันนี้แต่งหน้ากำลังจะแต่งหน้าเขาเลยออกมาซะเวลาเหลือแป๊บเดียวพอเห็นหน้าในกระจกโอ้ยทำไมหน้าเป็นแบบนี้โซมแบบโซมมากจะบ้าจะบ้าผิวมันปวดติดเชื้อในหมอกกินบุฟเฟ่มาแล้วพอกินอยู่ใช่ไหมแล้วเราแต่งหน้าตัวเองดูเฮ้ยไม่น่าปูดก็เป็นอย่างเงี้ยเลยอ่ะเพื่อความหรอครับเดี๋ยวก็หายครับติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Fullhead Application